ใหม่แก่คนเป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ยาสมุนไพรตราเอ็นดีปรึกษาปัญหาสุขภาพโทร0839188889งามจริงนักดอกลั่นทมสวายริ้วพระการเอ็นวายเปลี่ยนใบดอกขาวชูกลับเข้ามาพบกันในช่วงที่2ของรายการตามรอยเพลงยังอยู่กับอึ้งยงการระวีนะคะผมเอกชัยอบเชยนะครับพร้อมกับอาโคสิตนพคุณนะฮะเจ้าของงานเพลงอย่าหลงบางกอกอันนี้จาลั่นทมมาลีแล้วก็ยังมีอีกหลายๆบทเพลงอาครับครับอาตัดสินใจจะกลับไปป่าตาลหรือจะกลับมาอยู่กับครูฉลองวุฒิวัยก็คือ50 50 50 50 50 50ก็เลยว่าก็ลองดูฮะวันนี้ก็เลยเวลาช่วงมีงานก็มาร้องเพลงกับครูฉลองวุฒิวัยเพราะว่าวงดนตรีของครูฉลองวุฒิวัยหรือเริงนภาฟ้าบางกอกเนี่ยส่วนมากนักดนตรีจะรับราชการเป็นทหารอากาศจะไปแสดงไกลๆไม่ได้ต้องทำงานรับราชการก็ส่วนมากจะมีงานการแสดงแถวภูเขาทองบ้างแถวงานวัดจิราวุฒิบ้างถ้าคนรุ่นเก่าคงจะรู้ดีหนูเกิดไม่ทันเนาะเพราะไม่เคยรู้ดีก็จะมีงานอย่างนั้นก็เรียกว่าเอ้าเรามาร้องเพลงแล้วเดี๋ยวเราก็กลับไปบ้านไปทำตาลมะพร้าวก็ไปมาก็ยังไม่ถือว่าเป็นอาชีพจนกระทั่งครูฉลองวุฒิวัยก็ได้พาไปรู้จักกับครูมงคลอมาตยกุลซึ่งท่านเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานเพลงตอนนั้นท่านยังไม่มีวงท่านยังไม่ได้ทำวงดนตรีจุฬารัตน์ก็ได้แต่ทำเป็นเสียงอย่างเดียวทำมาตั้งแต่เพลงของทูลทองใจทั้งหมดนั่นแหละก็รู้ได้รู้จักท่านในตอนนั้นท่านก็พาไปรู้จักเพราะครูฉลองวุฒิวัยก็ไปเป็นนักดนตรีเป่าทรัมเป็ดเวลาอัดเสียงด้วยเป่าคุยด้วยอัดเสียงด้วยก็เลยไปรู้จักกับครูมงคลอมาตยกุลและครูฉลองวุฒิวัยก็แต่งให้ร้องเพลงให้เสียงคุยเตือนใจคล้ายๆกระทุนทองใจแล้วก็ครูก็เลยเรียบเรียงเสียงประสานให้ใช้ชื่อว่าฉลาดเริงนภาคือชื่อแรกครับคำมะเริงนภาเนี่ยก็เอาจากวงดนตรีติดมาหน่อยนึงฉลาดนี่คือชื่อที่ชื่อเดิมชื่อจริงนะไอ้ที่ร้องเพลงแววคลุยวิวผิวมาเหมือนดังหนึ่งว่าเสียงน้องบอกรักรำพันบังเอิญช่วงนั้นเสียงของนาไปคล้ายเสียงของทูลทองใจคืออัดเสียงไปคนทั้งไม่ประกาศชื่อร้องก็นึกว่าเรียงร้องทูลทองใจร้องก็พูดง่ายก็เลยไม่ดังครับก็ยังไปมาไปกลับอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งก็ได้ไปรู้จักครูเพลงครูกุ้งกระดินชื่อนักร้องนะกุ้งกระดินแต่ชื่อท่านจริงๆคือนครถนอมทรัพย์ครับเป็นนักเรียบเรียงเพลงด้วยก็เลยได้รู้จักแล้วก็ได้พาไปรู้จักกับอาจารย์พิพัฒน์บริบูรณ์อาจารย์พิพัฒน์บริบูรณ์ตอนนั้นซึ่งทำเพลงลงทุนทองใจจำหน่ายครับก็เราก็ได้รู้จักก็เลยไปแบกแผ่นเสียงตอนที่เขาบันทำเพลงทุนทองใจไปขายที่แถวคาเท่นะครับแล้วจนกระทั่งอยู่มาก็ครูกรุงกดินน่ะนะหรือครูนครน่ะนะก็เปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็นชื่อมิตรไมตรีก็จากฉลาดเรืองนภามิตรไมตรีก็อัดเสียงอีกแล้วครับไปอัดเพลงตกหลุมรักที่ครูนครแต่งให้ร้องแล้วเพลงสาวสวนส้มก็ไปร้องเหมือนทูลน้องใจเองแหละไม่ดังก็ไม่ดังก็จนกระทั่งช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่จะต้องถึงเวลาต้องไปเกณฑ์ทหารเกณฑ์ทหารก็ถูกทหารแต่ก่อนก็ไปจับใบดำใบแดงเพราะว่าเกิดสมุทรปราการก็จริงอยู่แต่ว่าตอนที่คุณพ่อกับแม่เขาแยกทางกันแม่ก็ย้ายมาอยู่ตลิ่งชันมันก็สมัยนั้นมันยังเป็นกรุงเทพกับธนบุรีอยู่ไปจับเป็นทหารบกก็บังเอิญใบแดงผัดหนึ่งไปเลยครับไปเป็นทหารเลยครับไปสะดุดตรงนั้นอีกทีนึงหลังจากที่ไปรับราชการทหารช่วงนั้นได้ร้องเพลงไหมฮะอ๋อตอนนั้นก็ประจำอยู่นู้นเลยปราณบุรีสมัยยุคที่คุณอาทำเป็นทหารนี่ยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ดังครับตอนนั้นทหารส่วนมากไอ้ช่วง2เดือนหรือ4เดือนเนี่ยจะส่งไปปราณบุรีหมดค่ายธนรัตน์ปราณบุรีแล้วแต่บางคนจะฝึก2เดือนจะย้าย4เดือนย้ายแต่บังเอิญอานี่ประจำอยู่นู่นเลยปี4เดือน
แต่บังเอิญช่วงของอานี่เขาให้เขาเลื่อนไปเพิ่มไปอีกเดือนเป็นปี5เดือนก็ไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้ร้องเพลงก็ไม่ได้ร้องก็เดือนนึง2เดือนจะกลับมาเยี่ยมบ้านสักครั้งก็ไม่ได้มีโอกาสได้ร้องเพลงเลยครับแล้วคุณอากลับเข้ามาสู่วงการเพลงช่วงไหนคะอ๋อมันก็คืออย่างนี้ก่อนที่จะออกทหารจะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะคือครูมงคลก็ในฐานะที่แกเคยฟังอาร้องตอนที่อัดเพลงเสียงคุยตนใจเหมือนทูลตนใจใช่ไหมครับทีนี้ก็แกก็มาถามครูฉลองวุฒิไวเอ๊ะไอเด็กคนนั้นที่มันร้องเหมือนทูลตนใจมันหายไปไหนครูฉลองวุฒิไวอ๋อครูมันไปเป็นทหารอยู่ปราณบุรีตอนนี้ใกล้จะปลดประจำการแล้วเหลืออีกเดือนเดียวครูบอกเออทางการดีแล้วมันออกมาเอามาอยู่กับครูนะเพิ่งตอนนี้ครูเริ่มตั้งวงดนตรีจุฬารัตน์แล้วก็เลยก็อาก็ปลดประจำการเมื่อปลายปี05ก็เลยเริ่มเข้ามาอยู่วงดนตรีของครูมงคลเมื่อวันนั้นจำได้วันที่5พฤศจิกายนปี05ซึ่งเป็นช่วงงานเทศกาลลอยกระทงพอดีลอยกระทงนั่นแหละก็เลยเพราะนโยบายของวงดนตรีจุฬารัตน์นี่มีตัวตายต้องมีตัวแทนหมายถึงว่าครูทูลทองใจออกไปนักร้องแนวเสียงเหมือนทูลทองใจก็เลยเอาอาจารย์โคสิตเนี่ยเอาเข้ามาแทนเข้ามาเริ่มมาเข้าอยู่วงการก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นชื่อโคสิตหลวงพระคุณจากมิตรไมตรีจากฉลาดเริงนภาจากมิตรไมตรีมาเป็นโคสิตหลวงพระคุณจ้าครับเริ่มอยู่กับวงของครูมงคลปลายปี05ปีปลายปี05แล้วหลังจากนั้นก็ที่เป็นวงดนตรีจุฬารัตน์ยุคนั้นก็ที่มีนักร้องเพราะว่าทูลทองใจครูพรวิลมเนี่ยเขาออกไปแล้วก็มีปองปีดาที่ร้องเพลงสาวฝั่งโขงยังอยู่ประจำวงอยู่แล้วก็ที่อยู่ก็คือชายเมืองสิงห์ชายเมืองสิงห์ก็เลยแต่งเพลงให้อาร้องคือเพลงลั่นทมลั่นทมเพลงแรกที่เข้ามาอยู่กับจุฬารัตน์ก็เลยแล้วเพลงนั้นก็อัดเสียงไว้ก็เลยเผยแพร่ไปทางฐานวิทยุต่างๆก็เริ่มได้รับความสนใจจากเพลงลั่นทมในนามโคสิตทั้งคนตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นไปครับนอกจากครูหรือว่าอาจารย์จะเป็นนักร้องแล้วเนี่ยยังมีหน้าที่อะไรอยู่ในวงของครูสมัยนั้นไม่มีคอนวอยรถบัสเนี่ยจะมีคันเดียวทุกคนเนี่ยจะนั่งรถบัสไปหมดสมมติว่าถึงที่การแสดงทุกคนก็ถือสแตนสมัยท่านสแตนเล็กๆนะถือคนละอันสองอันแล้วกลองก็ช่วยกันถือกลองมั่งไอ้เมื่อเครื่องเล่นดนตรีนอกจากของนักดนตรีที่เขาหิ้วอย่างเขาหิ้วไปอันเดียวก็พวกกลองพวกอะไรเนี่ยเบสตัวใหญ่ๆเนี่ยก็ช่วยกันถือไปคนละไม้คนละมือไม่มีคอนวอยมีอย่างเดียวสองคนสำหรับคนที่จะเอาของขึ้นรถกับลงรถเท่านั้นเองคือช่วยกันคนละไม้คนมือดังนั้นสมัยนี้ดังแล้วถามว่าทำอะไรต้องเดินซื้อโอเลี้ยงให้นักดนตรีเพียงรัตทมเพราะสมัยนั้นนักร้องทุกคนนี่ก็อยู่กันแบบครอบครัวไม่ได้ถือยศถืออย่างอะไรเพราะว่าครูบาอาจารย์ก็สั่งสอนมามันจะอยู่กันเหมือนพี่เหมือนน้องมีอะไรก็ช่วยคนละไม้คนมือที่นักดนตรีนี่เขาไปไหนไม่ได้ดังอยู่กับที่เราก็ต้องบริการเพื่อพวกน้ำดื่มพวกโอเลี้ยงอะไรเนี่ยก็เป็นแบบนั้นตอนนั้นครูไปอยู่กับครูมงคลที่บ้านใช่ผมก็ยังอยู่ของผมเองครูมงคลก็ตั้งสำนักงานอยู่เดิมก็วัดโบสถ์สำเสนวัดโบสถ์สำเสนตั้งอยู่ที่แรกก็นานๆก็จะไปทีส่วนมากก็จะมีจดหมายสมัยก่อนยังไม่มีโทรศัพท์นะแฟนเพลงก็จะเขียนจดหมายถึงกันแล้วก็จะเอาจดหมายมาตอบบ้างอะไรบ้างวัดโบสถ์สำเสนวัดโบสถ์สำเสนนั่นเป็นที่แรกและเป็นที่มาที่ไปของของผมด้วยและของนักร้องทุกคนเวลาจะไปรวมก็ไปรวมกันที่นู่นเวลางานมีงานทีก็ขึ้นรถบัสออกไปที่นู่นจนกระทั่งระยะหลังก็ครูมงคลก็เห็นว่าสถานที่ตรงนั้นมันไม่เหมาะแกก็เลยมาย้ายอยู่วัดเชิงหวายบางซ่อนมันเหมาะหน่อยที่จะมันมีสถานที่ที่จะรวมกันอะไรเงี้ยก็เลยย้ายมาทุกคนเวลามีงานก็ต้องไปรวมกันที่นั่นแล้วก็ขึ้นรถคันเดียวกันกับพร้อมกันเวลาดนตรีเลิกก็ช่วยกันถือเครื่องดนตรีหรือจะอะไรก็แล้วแต่เอาขึ้นรถเหมือนกันจากนั้นมีเพลงอะไรต่อมาอีกไหมฮะก็เพลงลั่นทมนี่ก็หลักนั้นเพราะว่าช่วงนั้นชายเมืองสิงห์เขาก็ทำเพลงขายด้วยอะไรด้วยเนาะก็จะมีที่เขาแต่งให้ร้องก็มีอนิจจามีมาลีมีติ๋ม
มีเพลงปากหวานหอมหวนอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าดังพอสมควรดังพอสมควรในยุคนั้นปีประมาณ2506 507 507เรื่อยมาเพราะสมัยนั้นจะไม่อาจเหมือนยุคนี้ยุคนี้จะอาจเป็นเทปจะอาจเป็นซีดีจะอาจเป็นชุดหลายๆเพลงสมัยนั้นก็เพลงกว่าจะอาจทีเป็นเดือนเดือนว่าจะออกมาทีละเพลงเพลง2เพลงเป็นแผ่นเสียงอ่ะเป็นแผ่นข้างอ่ะแผ่นหน้ามันจะมี2เพลงใช่ไหมแล้วในช่วงนั้นคุณอาได้ร่วมงานกับใครบ้างคะที่มีชื่อเสียงในช่วงนั้นอ๋อยุคจุฬารัตน์นั้นก็พูดถึงนักร้องที่เขาอยู่มาก่อนคือปองปีดาเนี่ยนะที่จะของเสียงเพลงสาวฝั่งโขงแล้วก็ชายเมืองสิงห์ชายเมืองสิงห์เนี่ยเขามาอยู่ก่อนเพราะว่าช่วงที่อาไปเป็นฉลาดเรื่องนภาเมธเมตีไปเป็นทหารแล้วก็ยังมีสุชาติเทียนทองที่ร้องเพลงแดงเอ้ยโถเอ้ยน้องแดงของพี่วันสุดท้ายเนี่ยแล้วก็มีประจวบจำปาทองที่เขาประจำอยู่ก่อนนะส่วนพนมมดนพพรแมนมิตรสังทองสีใสสวงสันตินี่รุ่นหลังอารุ่นหลังอาเรียกว่ารุ่นอานั่นก็มีนักร้องนำอยู่เนี่ยแล้วเพลงดังของอาที่สร้างชื่อให้คนรู้จักจริงๆคือสมัยนั้นน่ะนักร้องเนี่ยถ้าเราดังเพลงเดียวยังไม่แน่นอนมันต้องมีเพลงเขาเรียกพูดภาษาทุ่งเขาต้องมีเพลงกระทุ้งให้มันดังให้ดังเหนือยิ่งกันในนั้นเนี่ยก็ได้เพลงอย่าหลงมะกอกเพลงอย่าหลงมะกอกนี่ก็น้องนางบ้านนาที่จากแค่หาสู่ฟ้าบางกอกคงจะนึกก็ได้เพลงนี้ครูฉลองวุฒิวัยแต่งให้ร้องก็ได้เพลงนี้เขาเรียกเพลงเสริมเพลงกระทุ้งให้ดังก็เลยว่าเป็นโคศิษฐ์และพระคุณเต็มตัวกระแสดีมากที่ว่าดีเพราะอะไรเราจะรู้จากตรงไหนรู้ไหมรู้หนูเพราะเราจะรู้จากว่าครูบางคนขึ้นค่าตัว ขึ้นค่าตัวให้แต่บัดนี้แหละขึ้นค่าตัวขึ้นเพราะว่าเพลงนี้ครูเป็นคนทำแผ่นเสียงขายครูบางคนอมตะยกุลนะก็เลยเพลงมันดังด้วยแผ่นเสียงขายได้ด้วยแล้วกระแสตอนละแต่ตอบรับไปทั่วไปที่ไหนก็คนให้การต้อนรับดีเลยค่าตัวขึ้นจากบัตรนั้นเรื่อยมาเรื่อยมาจากเพลงอย่าหลงบางกอกยังมีเพลงอะไรมาที่ออกมาแล้วทำให้ชื่อโคศิษฐ์นพคุณเนี่ยเกิดขึ้นมาอีกก็มีเพลงที่คือส่วนมากอาจารย์โคศิษฐ์นี่จะไม่ร้องเพลงช้าๆเป็นส่วนมากก็เลยพอดีลบบุรีรัตน์เนี่ยหรือว่าวิเชียนคำเจริญในยุคปัจจุบันนักแต่งเพลงนะแต่ชื่อจริงก็ลบบุรีรัตน์นักร้องก็แต่งเพลงให้ร้องหยาดฟ้ามาดินโอดอกฟ้าเอ่ยที่พี่เคยฝ่ายฝันมองเจ้าอยู่ทุกวันรักจะนานสดซึ้งเพลงนี้ก็ถือว่าดังพอสมควรนอกนั้นก็ยังมีเพลงไอ้พวกเพลงอนิจจานี่ก็ถือว่าดังมันจะดังภาคอีสานภาคกลางนี่จะดังมากเพลงอนิจจาเนี่ยแต่ถ้าอย่าลงมากอกนี่จะดังโดยทั่วไปเพลงลั่นทมนี่ก็จะดังภาคกลางนี่จะดังมากถ้าเป็นแฟนเพลงที่ชอบเพลงของผมโดยดั้งเดิมมันจะพอรู้ว่ามีเพลงอะไรบ้างนะที่เพลงที่รู้จักนะเอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่คือเรื่องราวชีวิตในช่วงที่เข้ามาอยู่วงดนตรีเริ่มตัวแล้วเริ่มตั้งแต่เริงนภาฟ้าบางกอกมาเป็นมิตรไมตรีจนกระทั่งมาเป็นโคศิษฐ์นพคุณในวงดนตรีจุฬาลัตจนกระทั่งพอดังโคศิษฐ์นพคุณเรียบร้อยแล้วบริษัทที่ซื้อเพลงไปก็เอาชื่อเพลงที่ฉลาดเริงนภามั่งมิตรไมตรีมารวมเป็นชื่อโคศิษฐ์นพคุณหมดพอขายได้แล้วเพราะนั้นอย่าไปแปลกใจนะครับคือว่าพอเพลงขายได้พอเพลงก็ไปขายบริษัทแล้วเขาก็เลยเอาเป็นชื่อเดียวกันหมดครับช่วงหน้าเราจะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวของบทเพลงดังของอาโคศิษฐ์ทุพคุณนะครับที่ได้เอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้ช่วงนี้พักสักครู่ครับพอร้องไปถูกต้องเรียบร้อยอ้าวน้องดนตรีเปล่าผิดอีกแล้วแป้นแป๊ดๆอนามัยแล้วเอาเปลี่ยนใหม่แล้วต้องถือว่าลำบากพอสมควรต้องเรียนเป็นของทุกคนเพื่อประชาชนThank you.
ยาสมุนไพรตรา ND ปรับสมดุลในร่างกายทำให้สุขภาพดีโทร0814000089 ND ดีจริง